สวัสดีครับเพื่อนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชิปทำคำพิเศษครับทุ่มครึ่งนะครับศุกร์ที่1พฤศจิกายน2562ครับกำลังจะเดินทางกลับจากสนามบินอุบลราชธานีไปยังสนามบินดอนเมืองโดยแอร์เอเชียนะครับครับก็อยากจะพาเพื่อนๆได้ชมสนามบินอุบลราชธานีที่มีการปรับปรุงใหม่นะครับก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ภายใต้การดำเนินการของการท่าอากาศยานนะครับกระทรวงคมนาคมเราจะเห็นตรงนี้ครับเพื่อนๆฮะ5สายการบินที่เรียงกันอยู่ณขณะนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็คือไทยสมายนะครับบินไปลงที่สุวรรณภูมินะครับแล้วก็มีนกแอร์ครับแล้วก็แอร์เอเชียแล้วก็ไลออนเดี๋ยว1 2 3 4โทษครับพูดผิดฮะ4สายการบินนะครับที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพนะครับเป็น1 2 3 3สายการบินลงที่ดอนเมืองอีก1สายการบินลงที่สวนกุมสายการบินที่ลงที่ดอนเมืองก็จะมีไทยไลออนแอร์เอเชียแล้วก็นกแอร์นะครับไฟล์บินก็เรียกว่ามาดูครับขี่ขนาดไหนตอนนี้ก็นี่ฮะโทษครับตอนนี้คือเวลาดูตั้งแต่ไล่เรียงกันไปเลยนะครับตั้งแต่เที่ยงนะฮะเที่ยงเป็นของนกแอร์เที่ยง45เที่ยง50เที่ยง45เป็นของแอร์เอเชียครับเที่ยง50เป็นของนกแอร์บ่ายโมง45สุวรรณภูมินี่ฮะไล่เรียงกันไปของผมคือไฟล์นี้ครับนี่เอ้ยของผมแอร์เอเชียโนต้องจากนี่ฮะ 2:20 อ่ะและนี่ประจำพันตรงนี้โอเคเราก็ไปดูสนามบินนะครับเขาก็ปรับปรุงใหม่นะครับเห็นบอกว่าโดนไฟไหม้นะครับเช็คอินเร็วมากของแอร์เอเชียเนี่ยแป๊บเดียวครับส่วนใหญ่ก็45นาทีนะครับ15นาทีก็ซื้อตั๋วทางนี้ด้านนอกทางออกบริการทิเก็ตมีแอนตี้แอนด้วยนะครับขาออกในประเทศปุ๊บนี่ฮะเดี๋ยวผมเข้าไปก่อนครับจัดเช็คอินแล้วก็เข้ามานั่งรอในห้องผู้โดยสารขาออกครับนี่ฮะสนามบินใหม่นั่งรอที่เกตหนึ่งครับนี่ก็ห้องน้ำครับทำใหม่ครับก็พารีวิวเพื่อนๆรีวิวดูสนามบินอุบลราชธานีซึ่งปรับปรุงใหม่นะครับขอบคุณที่ตามช่อง YouTube ชิปทำคำพิเศษนะครับอ่อนนิดนึงมีแบล็คแคนยอนคอฟฟี่ตรงนู้นฮะทางด้านประตู4ครับนี่ประตู1นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ